มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าตุ่นเผยจุดเจอรองเท้าน้องชมพู่ยอมรับเอาไปวางไว้เองค่ะจากกรณีน้องชมพู่นะคะที่หายตัวไปบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพัก2กิโลเมตรในพื้นที่บ้านกกกอกหมู่ที่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งพบเป็นศพผ่านมาร่วม2เดือนแล้วยังไม่มีการออกหมายจับตัวคนร้ายขณะที่คนในครอบครัวของน้องชมพู่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นคนในครอบครัวกันเองจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันที่13กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามนางตุนมาพรมงอยหรือว่าตุนอายุ63ปีนะคะผู้พบรองเท้าน้องชมพู่เป็นคนแรกเปิดเผยนะคะว่าปกติตนเองมักจะขึ้นไปเก็บผักหวานที่บริเวณเขาภูเหล็กไฟเป็นประจำอยู่แล้วค่ะโดยในวันที่14พฤษภาคมนะคะตนก็ขึ้นไปเก็บผักหวานตามปกติซึ่งตนจำเวลาไม่ได้แน่นอนค่ะโดยมีสามีไปส่งที่ตีนเขาก่อนที่ตนเองจะขึ้นไปเก็บผักหวานคนเดียวในระหว่างที่ตนเองขึ้นไปถึงเขาชั้นที่2ถ้าขึ้นฝั่งโรงเรียนกกอกแต่ว่าเป็นฝั่งบ้านแม่น้องชมพู่รองเท้าจะเป็นเขาชั้นที่3ค่ะซึ่งทางขึ้นเขานั้นมีความยากลำบากตนไม่เชื่อว่าเด็ก3ขวบนั้นจะขึ้นไปเองได้มันเหนื่อยขนาดเด็ก7ขวบเองยังขึ้นไปลำบากหรือจะมีคนพาขึ้นไปถ้าเป็นเด็ก3ขวบจริงๆนั้นต้องดื้อจริงๆถึงจะสามารถขึ้นไปได้ค่ะตนถามหน่อยว่าจะขึ้นไปทำไมข้างบนมีอะไรให้เล่นมีแต่ยุงค่ะนางตุนมาเปิดเผยต่อนะคะว่าในระหว่างที่ตนกำลังเก็บผักหวานอยู่นั้นก็พบรองเท้าของเด็กจึงได้หยิบขึ้นมาดูเพราะว่าสวยดีตอนแรกก็คิดว่าจะเอามาฝากเด็กแถวบ้านซึ่งตนยังสงสัยว่าเอารองเท้านี้มาทิ้งทำไมอย่างสภาพดีอยู่เลยแต่ไม่ได้เอาลงมาด้วยจึงหยิบมาวางไว้จุดที่มองเห็นง่ายๆค่ะถ้าทิ้งไว้ที่เดิมคงไม่มีใครหาเจอก่อนที่ตนจะเก็บผักหวานไปเรื่อยๆค่ะจนลงมาที่ตีนเขาใกล้ค่ำแล้วตนถึงได้มาบอกคนที่อยู่ข้างล่างว่าเจอรองเท้าของเด็กค่ะผู้ใหญ่ขึ้นไปมีแต่หลงทิศหลงทางที่ตนชำนาญเพราะว่าขึ้นไปเก็บผักหวานเป็นประจำแต่ถ้าคนที่ขึ้นไปข้างบนก็จะมองเห็นบ้านเห็นวัดรวมทั้งยังได้ยินเสียงของคนข้างล่างถ้าหากคุยกันนะคะก็จะสามารถเดินตามเสียงหรือว่าเดินมาตามทางที่มีบ้านมีวัดได้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ